ไงบ้างเขาก็เลยทำท่าคุณจะจ่ายไม่จ่าย 1,000 บาทถ้าไม่จ่ายก็ปลดไอ้นี่ไม่ได้ปลดไปสั่งไม่ได้ทะเบียนไม่ได้ไปชำระภาษีไม่ได้ถอนอายัดไม่ได้ถอนอายัดไม่ได้ผมก็โอ้ทำยังไงหนอทีนี้ผมก็เลยเอาถ้าอย่างนั้นก็จ่ายถ้าท่านว่าอย่างนั้นก็จ่ายก็เลยจ่าย 1,000 บาทพอจ่าย 1,000 บาทเขาก็ยื่นเอกสารมาให้ตอนแรกจ่าย 1,000 บาทเขาก็เขียนใบเสร็จมาให้ใบเสร็จใบนี้จอดรถในเขตห้ามใบเสร็จใบเสร็จเขาก็เอาให้ดูนะเอาให้ท่านผู้ชมดูสักนิดนึงนะคะนี่นี่เอาเฉพาะใบเสร็จเอาเฉพาะใบเสร็จก่อนใบนี้นะคะใบเสร็จพับตัวนี้ออกเขาก็ให้เฉพาะใบเสร็จตัวนี้มาพอเขาให้เฉพาะใบเสร็จตัวนี้มาเนี่ยนะครับครับพอให้ใบเฉพาะใบเสร็จใบนี้มา 1,000 บาทผมก็บอกเอ้าแล้วเอกสารของผมล่ะผมว่าอย่างนี้แล้วเอกสารของผมล่ะผมก็ต้องขอคืนหมดค่ะใช่เขาบอกฮะคุณจะเอาไปทำไมผมบอกก็เอกสารนี้ผมเอามาจากสถานีขนส่งสำนักทะเบียนขนส่งอันนี้เป็นใบนี้แล้วนะคะอันนี้มันเป็นสำเนาทะเบียนรถผมเอามาคือชุดนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นสำเนาที่ผมไปแจ้งความที่สน.ของท่านแต่อยู่ที่สุวรรณภูมิคือพันนี้แล้วทำไมท่านจะไม่ให้ผมค่ะอันนี้คือใบเสร็จท่านจะให้แต่เพราะใบเสร็จมาอย่างไงผมต้องขอเอกสารผมคืนทั้งหมดไม่ได้อ้าวทำไมไม่ได้ล่ะคะผมก็เลยบอกอ้าวท่านทำไมไม่ได้ล่ะครับก็มันของผมผมเอามาให้ท่านดูแล้วท่านก็จ่ายผมจ่ายเงินแล้วท่านก็ให้ใบเสร็จผมก็ถูกแล้วแต่ไอเอกสารของผมก็ต้องเอากลับก็เป็นของผมว่าท่านจะเก็บไว้ทำไมค่ะเขาว่าถ้างั้นเดี๋ยวจะปลดไม่ได้เอ้าก็ใบเสร็จก็ท่านก็ทำแล้วผมก็เสียค่าปรับแล้วทำไมท่านจะไม่ปลดเราค่ะเขาให้เหตุผลว่าก็เป็นทำไมผมไม่มีหลักฐานก็ใบเสร็จท่านก็มีสำเนาหลักฐานแล้วนี่ก็ท่านก็ทำไปเสร็จแล้วสุดท้ายเขาก็ให้ใบปลดมาใบสุดท้ายอันนี้คือใบปลดนะคะใบนี้มาท่านลองดูนี่โอ้ยกว่าจะได้ท่านดูตรงนี้ดูดีๆนิ่งๆเอาไว้นะท่านดูคุณพัชชามีอะไรแปลกบ้างเอกสารใบนี้ก็ชื่อว่าอันนี้เป็นวันที่7กุมภาพันธ์2556ซึ่งมันคือเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้นะคะเห็นไหมผมเนี่ยไปวันนี้คือวันที่8ใช่เวลาประมาณบ่าย 4:00 ค่ะแต่ปรากฏไอ้ใบปลดเนี้ยมันพิมพ์ตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2556เมื่อวานนี้ค่ะมันลง1พิมพ์วันที่ผิดค่ะอันที่2ไอ้ลายเซ็นตัวนี้ใครเป็นคนเซ็นไหนมันบอกว่าเจ้านายมันไม่อยู่ดูลายเซ็นดูลายเซ็นอันนี้นะคะชัดเจนขอแสดงความนับถือนะคะแล้วก็พันตำรวจตรีค่ะพิชิตสุราอามาศนะคะตำแหน่งของท่านค่ะก็คือสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเพราะผมก็เดินถามแล้วก็ถามอีกเจ้านายท่านไม่มีเหลืออยู่สักคนเหรอค่ะเขาบอกไม่มีครับแล้วเอกสารใบนี้ทำไมลงวันที่7เรียนนายทะเบียนจังหวัดบุรีรัมย์ตามเรื่องที่ว่าแล้วใครเซ็นชื่อเนี่ยแล้วไอ้เซ็นชื่อเนี่ยใครคนเซ็นปรากฏผมก็ไม่เห็นผู้คนที่ชื่อท่านนี้ที่สำคัญมี10โทนั่งอยู่3คนแล้วผมก็ถามแล้วถามอีกเดินวนไปกับเวียนมาวนไปกับเวียนมาอยู่ตรงนั้นนี่คือสิ่งที่อันนี้ก็น่าสงสัยอยู่ทำไมการบริการประชาชนทำไมจึงเป็นแบบนี้ค่ะทำไมสนามบินสุวรรณภูมิสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิเนี่ยนะมันเป็น2สถานีและไอเหตุการณ์ที่อายัดรถอะไรต่างๆอยู่ที่สถานีสุวรรณภูมิอยู่สนามบินสุวรรณภูมิทำไมไม่วันสต็อปเซอร์วิสอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิตรงนั้นแล้วต้องวิ่งให้มันยากคือทำให้มันยากเข้าไว้ทำให้มันยุ่งเข้าไว้ทำให้มันลำบากเข้าไว้ทำให้มันมากความเข้าไว้ไอ้วิธีการบริการแบบนี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะไปดูแลกันหน่อยเป็นไรเนี่ยผมก็เลยและที่สำคัญนายก็ไม่อยู่สักคนผมเดินจนรอบสถานีทั้งไม่มีใครรอบหมดทั้งนี่แหละแต่ท่านที่เซ็นลายเซ็นแทนกลายเป็นพันตำรวจโทพันตำรวจผมก็บอกว่ามาเซ็นลายเซ็นของพันตำรวจตรีท่านนี้คือใครพันตำรวจตรีแต่ถามไม่มีเจ้านายคนไหนอยู่ที่จะให้ปรึกษาแม้แต่คนเดียวและเดินไปดูก็ไม่มีไม่มี
หาก็ไม่ปรากฏพูดเสียงดังฟังชัดการุณใสงามไปตรงไหนเสียงดังฟังชัดแต่ก็ไปเรียกท่านเจ้านายสิบโทสิบตรีก็ท่านเจ้านายทั้งหมดนั่นแหละที่เอามาพูดวันนี้นี่ท่านผู้ชมครับนี่คือปัญหาทั่วไปที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปคุณพัชชาทำไมเมื่อไหร่จะแก้ไขได้สักทีไอ้เรื่องประเภทแบบนี้ของง่ายๆแต่ก็ไม่ปรับปรุงแก้ไขเพราะการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ของง่ายๆก็ไม่ทำการปรับปรุงแก้ไขและทำไมจะต้องให้ประชาชนที่จะเสียค่าปรับเนี่ยทำผิดแล้วจะเสียค่าปรับทำไมจะต้องให้มันยุ่งยากอาจจะเป็นกรรมวิธีในการสั่งราชการต่างๆกรรมวิธีในการบังคับบัญชากรรมวิธีในการจ่ายค่าปรับชั้นครับมันทำสามารถทำกันได้อยู่ไม่ใช่หรือไอ้สองสถานีภูธรเนี่ยอาจจะเป็นการดัดนิสัยผู้กระทำผิดหรือเปล่าคะโอ้ว่าถ้าทำผิดแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ต้องลำบากมันต้องให้มันยากเข้าไว้มันจะได้มีแอคเอาไว้จะได้จำเอาไว้จำเอาไว้แล้วอย่าทำผิดอีกนี่การบริการพูดเรื่องการบริการค่ะที่พูดเรื่องนี้อีกอันหนึ่งก็คืออยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติปรับปรุงการให้บริการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโรงพักของประชาชนเขียนบริการด้วยมิตรอะไรเขียนดุจญาติเขียนเอาเขียนไปแต่ว่ารูปแบบแต่เนื้อหาการบริการก็อย่างที่พบที่เห็นนี่แหละทำอย่างไรผมว่าเนี่ยนะรายการอย่างนี้พบปัญหาอย่างนี้คุณพัชชาอยากให้สถานีช่อง13สยามไทยผมก็ขับรถคิดมาตลอดทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาที่ช่องรายการเราทำอะไรดีคะทำอย่างไรช่อง13สยามไทยนี่นะเปิดรายการอย่างประเภทอย่างนี้รายการร้องทุกข์ร้องทุกข์ของประชาชนแล้วเอาเป็นเวลากลางวันเป็นเวลาราชการเป็นวันราชการแล้วบอกว่าประชาชนทั่วสารทิศที่ไปพบปัญหากับส่วนราชการไม่ว่ากระทรวงทบวงกรมใดไม่ว่าการบริหารราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลางอยู่ต่างจังหวัดอยู่ระดับอำเภอไปหานายอำเภออยู่ไปที่ดินอำเภอไปสำนักงานที่ดินอำเภอไปทำบัตรประชาชนไปทำอะไรต่างๆประเภทวันที่31กุมภาพันธ์แล้วก็แก้ไม่ได้สักทีไป10รอบก็ขอแก้ไม่ได้ด้วยเหตุที่อ้างว่าแก้ไม่ได้ไม่มีระเบียบให้แก้ไม่มีกฎหมายให้ทำผิดวันไหนก็ผิดไปเลยผิดแล้วก็แล้วไป31กุมภาพันธ์เกิดวันที่ก็ตามนั้นสุดท้ายมาบอกว่ากรมการปกครองก็แก้ให้มันถูกตามความเป็นจริงก็เท่านั้นเองบทถ้าอย่างนี้ก็แก้ได้ไอ้ที่แต่ก่อนแก้เท่าไหร่ไปเท่าไหร่ไปหาอะไรเท่าไหร่ไอ้ทะเบียนบ้านบอกอย่างหนึ่งไอ้บัตรประชาชนบอกอย่างหนึ่งแก้ไม่ได้แก้ให้ตรงกันก็แก้ไม่ได้มันผิดแล้วก็ต้องผิดเลยช่วยชีวิตจนตายค่ะผมว่าถ้าช่อง13เนี่ยนะเปิดรายการนี้สักรายการหนึ่งช่วงกลางวันค่ะทั่วทุกสารทิศคุณพัชชาแล้วให้ประชาชนที่เดือดร้อนที่เข้าไปสำนักงานที่ดินค่ะอำเภอจังหวัดก็ตามไปแล้วปรากฏพบปัญหาเรื่องนี้โทรศัพท์เข้ามาเข้ารายการเลยฮัลโหลช่อง13นะคะช่อง13นะครับผมอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ค่ะไปแล้วพบปัญหาอย่างนี้อย่างนี้นะคะนะครับแล้วก็ให้ทางช่อง13ไหนถามเจ้านายสิถามหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสิถามเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิถามอธิบดีกรมที่ดินจังหวัดสิไหนมันเป็นยังไงเรื่องแบบนี้ทำไมมันแก้ให้ชาวบ้านไม่ได้เพราะอะไรติดขัดด้วยข้อกฎหมายติดขัดด้วยระเบียบอะไรถ้าติดขัดอย่างนั้นจะต้องแก้กฎหมายยังไงต้องแก้ระเบียบอะไรแบบไหนให้คำปรึกษาเดี๋ยวนั้นด้วยเดี๋ยวนั้นส่วนเดี๋ยวนั้นคุยกันเดี๋ยวนั้นผมว่าสดสดเลยโอ้โหรายการนี้น่าจะอร่อยหอกเหมือนกันนะสงสัยต้องเชิญคุณการุณมาตอบรายการด้วยนะคะโอ้โหคนผมมองเห็นเล็งเหมือนคนละผู้ที่นั่งโต๊ะรับเรื่องราวนี้รับเรื่องราวนี้นะใครดีคะแล้วก็โต้ตอบกับเจ้าพนักงานโต้ตอบกับตำรวจโต้ตอบกับพนักงานสอบสวนให้คำปรึกษากับท่านผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาใช่โต้ตอบกับผู้ว่าโต้ตอบกับกรมกุศลต่างๆนะผมเห็นตัวคนละค่ะแม่ถ้าได้อาจารย์หนึ่งแก่นทำไมอย่างนั้นนะพระอะไรประเด็นมันโอ้โหน่าจะสนุกอาจารย์หนึ่งแก่นแล้วก็ได้สาระด้วยแล้วก็อาจารย์ท่านการุณเฮ้ยผมทำนาผมทำนาผมต้องไปทำนาอาจารย์หนึ่งแก่นอย่างนี้พอสมบูรณ์สมบูรณ์ทองโบราณอย่างนี้นะสวรินเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็นั่งรับเป็นตั้งโต๊ะรับเลยเรื่องราวร้องทุกทั่วสารทิศประดังประเดกันเข้ามาแล้วโต้ตอบกันเดี๋ยวนี้สดๆเลยฮัลโหล
ท่านอธิบดีหรอกครับเนี่ยประชาชนกำลังนั่งอยู่กับเจ้าหน้าที่ของท่านอยู่ที่ชั้น2ครับมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันติดขัดด้วยอย่างนี้ท่านจะแก้ปัญหาได้ไหมครับค่ะเอามันสดสดเดี๋ยวนั้นเลยฮัลโหลเนี่ยโรงพักนี้ปรากฏประชาชนเขาไปแจ้งความพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความค่ะเยอะมากใช่ถ้าโดยเฉพาะผู้ที่ถูกแจ้งเป็นเจ้านายเป็นข้าราชการผู้ถูกแจ้งเป็นผู้มีอิทธิพลสักหน่อยอะไรต่างๆนี่ไปแจ้งความพนักงานสอบสวนไม่ค่อยแจ้งไม่ค่อยรับแจ้งเอานะเออนะไปเบี่ยงไปนะเออนะเออนะไม่ผิดมากคุณไปคิดเราเองไปรายนั้นนะค่ะฮัลโหลอะไรเดี๋ยวนี้เลยจะเป็นยังไงต้องให้คำปรึกษาผู้กำกับโรงพักของท่านท่านอยู่ที่ไหนค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในโรงพักหรือเปล่าหรือท่านอยู่นอกโรงพักขณะนี้พนักงานสอบสวนของท่านเจ้าหน้าที่ของท่านเนี่ยจะประชาชนเนี่ยยายมีแกไปนั่งร้องทุกข์อยู่ที่นั่นน่ะแกไปกล่าวโทษอยู่ที่นั่นน่ะพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความเนี่ยไปบอกหน่อยสิเขาชื่อพันตำรวจโทแดงว่าไปโอ้โหจริงๆถ้ามีรายการนี้วันนี้คุณการุณโทรสดๆมาได้เลยโอ้สดๆแต่งงุดเลยว่ามีพันตำรวจตรีตัวตนไม่อยู่ตัวตนอยู่ที่ไหนแต่ลายเซ็นมาแล้วเออแต่ลายเซ็นมาแล้วไม่รู้ใครเป็นคนเซ็นหายไปแป๊บเดียวสิบโทสิบโทหายไปลงอยู่แถวๆนั้นน่ะแต่ลายเซ็นพันตำรวจตรีมาพันตำรวจตรีมาไม่รู้สิบโทเซ็นเองหรือเปล่าค่ะแล้ววันที่ก็ผิดอีกนะเพราะไปวันนี้มันวันที่8แต่เอกสารหนังสือวันที่7แต่ใบเสร็จวันที่8ใบเสร็จใบเสร็จคุณดูคุณประจักษ์ใบเสร็จดูใบเสร็จสิใช่แต่ใบเสร็จก็ยังถูกวันอยู่นะคะใบเสร็จถูกวันใบเสร็จถูกวันนี่เป็นใบเสร็จนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ใบเสร็จวันที่8นะคะเห็นไหมเห็นไหมวันที่วันที่8ใช่ไหมให้เห็นชัดๆอีกทีแต่ว่าใบสุดท้ายใบสุดท้ายที่ได้รับนี่ใบคือเรื่องของเรื่องของการขอถอนอายัดคืออันนี้ค่ะคือใบนี้นะคะแล้วก็โอ้เราได้รับเกียรติค่ะจากท่านพลเรือเอกบรรวิทย์เก่งเรียนค่ะท่านได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นสดนะคะณตอนนี้เลยค่ะขอย้อนโอนสายเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นให้ท่านผู้ชมดูอันนี้เอาไว้นะคะก็อันนี้จะเป็นแผ่นสุดท้ายนะคะที่เป็นเรื่องว่าขอถอนอายัดทำธุรกรรมทางรถยนต์อันนี้นะคะก่อนที่จะต่อสายพูดคุยกับพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนอันนี้เป็นวันที่7กุมภาพันธ์นะคะค่ะตอนนี้ท่านติดต่อกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์ได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับคุณพัชชาครับค่ะสวัสดีครับท่านบรรณวิทย์ครับครับสวัสดีครับท่านสวการุณครับครับผมฟังความคิดท่านการุณแล้วนะครับครับผมว่าเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างสูงเลยครับในฐานะที่ดูแลช่อง13สยามไทยอยู่จะจัดรายการที่ท่านการุณได้กรุณาให้คำแนะนำให้เสร็จให้ได้ภายในต้นเดือนมีนาเลยครับก็จะเอาเวลาช่วงเที่ยงนะครับในรายการเสียงประชาชนจะตัดมาวันหนึ่งแล้วก็จะจัดพิธีกรไว้สักสองท่านแล้วก็จะเตรียมนักกฎหมายไว้หนึ่งท่านนะครับเพื่อจะดำเนินการแล้วเราก็จะดำเนินการในเรื่องที่ท่านร้องเรียนมาเห็นใจพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าไม่ใช่ท่านการุณโดนอย่างเดียวผมก็เคยโดนขนาดผมเองยังโดนเลยครับครับแต่ว่าผมไม่ยอมผมร้องเดียวนั้นเลยนะครับก็เราไม่ด้อยโอกาสเราก็ทำได้แต่ผู้ที่ด้อยโอกาสไม่มีโอกาสเลยครับท่านการุณครับ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 อันนี้เราจะรับให้ทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับรับให้หมดเลยว่าท่านมีปัญหาที่ไหนและเราจะไปดำเนินการให้ไม่ว่าจะไปที่อำเภอหรือที่เขตและท่านไม่ได้รับความสะดวกเจ้าหน้าที่เราในฐานะที่อยู่ในสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับติดตามความเดือดร้อนของ